สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คนชนข่าวกับโมนายเย็นบุตรนะครับในที่สุดก็มาถึงวันนี้ที่รอคอยครับ17 กันยายน 2567ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ2567หรือการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทให้กับกลุ่มเปราะบางนะครับทั้งหมดก็คือ 14.5 ล้าน 5 แสนคนใช้เม็ดเงินรวมกัน 145,000 ล้านบาทครับโดยขั้นตอนต่อจากนี้ไปกรมบัญชีกลางก็เตรียมจะมีการทยอยโอนเงินให้กับกลุ่มเปราะบางทั้ง 14.5 ล้าน 5 แสนคนโดยกำหนดวันเวลาเป็นดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นจากวันแรกที่กรมบัญชีกลางจะโอนเงิน 10,000 บาทก่อนนะครับจะเกิดขึ้นในวันที่25กันยายน2567นี้ครับโดยในวันที่25จะเป็นการโอนเงิน 10,000 บาทให้กับผู้พิการครบทุกคนวันนี้เลยนะครับประมาณ2ล้านคนครับรวมถึงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขบัตรประชาชน13หลักลงท้ายด้วยหมายเลข0ครับนี่คือวันแรกจากนั้นวันถัดมา26กันยายน67จะเป็นการโอนเงิน 10,000 บาทให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขบัตรประชาชน13หลักลงท้ายด้วยหมายเลข1 2และ3ครับจากนั้น27กันยายน67จะเป็นการโอนเงิน 10,000 บาทให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขบัตรประชาชน13หลักลงท้ายด้วยหมายเลข4 5 6และ7แล้วก็ปิดท้ายครับในวันที่30กันยายน2567จะเป็นการโอนเงิน 10,000 บาทให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขบัตรประชาชน13หลักลงท้ายด้วยหมายเลข8กับเลข9นะครับโดยทั้ง2กลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้พิการไม่ว่าจะเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านไม่ต้องทำการลงทะเบียนนะครับท่านได้รับสิทธิ์แล้วก็ได้รับเงิน 10,000 บาทโดยอัตโนมัติแล้วก็สำหรับผู้พิการท่านไม่ต้องทำอะไรเลยครับเดี๋ยวเงิน 10,000 บาทนั้นจะโอนเข้าไปหาท่านถ้าช่องทางเดิมผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการอยู่แล้วเคยได้เบี้ยผู้พิการผ่านช่องทางไหนเงิน 10,000 บาทก็จะโอนเข้าไปยังช่องทางนั้นเหมือนเดิมเลยครับท่านไม่ต้องทำการเปิดบัญชีพร้อมเพย์ด้วยสำหรับผู้พิการครับแต่สำหรับกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกท่านจะต้องทำการเปิดบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศในช่วงนี้เราจะเห็นได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องในต่างจังหวัดรวมไปถึงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานครต่างเดินทางไปติดต่อสอบถามยังธนาคารซึ่งบางทีพวกเขาอาจจะมีบัญชีอยู่แล้วหรือบางทีไม่เคยเปิดบัญชีธนาคารมาก่อนครับแล้วจากนั้นให้เจ้าหน้าที่ธนาคารช่วยทำการผูกบัญชีที่มีอยู่แล้วกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้หน่อยครับหรือถ้าเกิดถ้าท่านไม่สะดวกจะเดินทางไปติดต่อผ่านสาขาธนาคารซึ่งความจริงติดต่อธนาคารไหนก็ได้สาขาไหนก็ได้นะครับยังมีอีก2ช่องทางครับที่เป็นการอำนวยความสะดวกให้พ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะสามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประจำตัวประชาชนได้นั่นก็คือดำเนินการผ่านตู้ ATM หรือใช้โมบายแบงกิ้งก็ได้นะครับถ้าเกิดไม่สะดวกจะเดินทางไปโดยโมบายแบงกิ้งก็ไม่ยากครับเผื่อบางท่านอาจจะมีโมบายแบงกิ้งของธนาคารไหนอยู่ในมือถืออยู่แล้วท่านก็กดเข้าไปยังแอปโมบายแบงกิ้งนั้นจากนั้นกดเข้าไปที่ตั้งค่าหรือบางธนาคารอาจจะใช้3ขีดแทนแล้วจากนั้นก็กดเข้าไปต่อที่คำว่าพร้อมเพย์ก็จะมีการขึ้นข้อมูลมาเลยครับว่าณปัจจุบันนี้ท่านเคยผูกพร้อมเพย์บัญชีธนาคารกับบัตรประชาชนมาก่อนหรือไม่นะครับเผื่อบางคนอาจจะเคยผูกมาแล้วแต่ว่าลืมไปแล้วเพราะว่าผูกมานานตรงส่วนนี้ก็สามารถดำเนินการผ่านโมบายแบงกิ้งของท่านได้แต่ว่าถ้าเกิดท่านไหนไม่สะดวกจะใช้งานเพราะไม่เคยมีโมบายแบงกิ้งมาก่อนนี่แหละครับไปติดต่อสาขาธนาคารไหนก็ได้ที่ใกล้บ้านท่านบรรยากาศก็อย่างที่เห็นในภาพคึกคักเป็นอย่างมากเจ้าหน้าที่ธนาคารทุกธนาคารพร้อมให้บริการอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ผมย้ำนะครับสำหรับกลุ่มของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านจะต้องทำการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพราะเงิน 10,000 บาทนั้นจะโอนเข้ามายังบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์เอาไว้กับบัตรประชาชน
แล้วพอถึงกำหนดที่บอกไป25 26 27และ30กันยายนท่านก็ทำการถอนเงิน 10,000 บาทออกมาเป็นเงินสดได้เลยครับจะไปซื้ออะไรก็ได้ซื้อของที่ไหนก็ได้จ่ายค่าอะไรก็ได้แล้วอีกหนึ่งข้อมูลสำคัญครับสำหรับกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นผู้พิการไม่ว่าจะเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ว่าท่านจะมีอายุเท่าไหร่ก็ตามก็จะได้รับสิทธิ์ในการได้เงิน 10,000 บาทนะครับเพราะทั้ง2กลุ่มนี้ไม่จำกัดเรื่องของอายุครับแต่ทีนี้บางท่านอาจจะเปิดบัญชีอาจจะผูกพร้อมเพย์ไม่ทันสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรล่าสุดนี้ทางกระทรวงการคลังอธิบายเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดเลยกำหนดในการโอนเงินสำหรับกลุ่มเปราะบางรอบแรกไปแล้วช่วงเดือนกันยายนนี้เดี๋ยวทางกระทรวงการคลังจะมีการโอนเงินต่ออีก3ครั้งครับนั่นก็คือ22ตุลาคม22พฤศจิกายนแล้วก็ปิดท้ายที่22ธันวาคมนะครับแล้วถ้าเกิดถ้าท่านยังไม่ผูกพร้อมเพย์อีกสุดท้ายเงินจะกลับเข้าคลังนะฮะเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องรอให้ถึงวันเวลาดังกล่าวนะครับรีบดำเนินการตั้งแต่เดือนนี้ก่อนที่จะถึงกำหนดในการโอนเงินช่วงปลายเดือนกันยายนนี้เลยครับท่านจะได้ไม่เสียสิทธิ์แล้วก็จะได้นำเงิน 10,000 บาทที่ได้มาจ่ายค่าครองชีพต่างๆซื้อข้าวซื้อของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตต่อไปครับนี่ก็คือกลุ่มเปราะบางก่อนกลุ่มแรกที่จะได้เม็ดเงิน 10,000 บาทต่อท่านไปนะครับทีนี้คำถามสำคัญที่ตามมาครับแล้วสำหรับคนที่อยู่เฟส2ซึ่งก่อนหน้านี้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไปแล้วแล้วทางกระทรวงการคลังก็ขีดเส้นตายมาว่าให้ลงได้ภายในวันที่15กันยายน67ที่ผ่านมาช่วงเวลาคือ5ทุ่ม59นาทีเบ็ดเสร็จยอดการลงทะเบียนครับอยู่ที่36ล้าน4แสนคนนะครับแต่ของเดิมกลุ่มนี้กระทรวงการคลังเคยบอกเอาไว้ว่าจะมีการประกาศผลผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐคือ22กันยายนว่าตกลงใครได้สิทธิ์หรือว่าไม่ได้สิทธิ์ล่าสุดนี้ต้องขอเลื่อนการประกาศไปก่อนนะครับว่าใครที่ผ่านเกณฑ์ทั้งเรื่องของอายุรายได้แล้วก็เงินฝากสาเหตุทำไมต้องเลื่อนเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาบอกฮะแล้วขณะเดียวกันมีคำยืนยันมาล่าสุดไม่ว่าจะเป็นจากรัฐมนตรีช่วยคลังรวมไปถึงปลัดกระทรวงการคลังนะครับพ่อแม่พี่น้องเฟสที่2ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไปท่านได้เงิน 10,000 บาทแน่นอนถ้าท่านเข้าเงื่อนไขทั้งเรื่องอายุรายได้แล้วก็เงินฝากโดยท่านจะได้เงินช่วงต้นปี2568แล้วก็น่าจะได้ในรูปแบบของดิจิทัลวอลเล็ตด้วยนะครับทีนี้กลับมาตอบคำถามต่อครับทำไมถึงต้องมีการเลื่อนการประกาศผลในกลุ่มเฟสที่2หรือคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไปคำตอบก็คือมีบางท่านอาจจะทับซ้อนกันอยู่บางท่านลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไปแล้วแต่ก็อยู่ในกลุ่มเปราะบางด้วยหรือบางคนเตรียมจะไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้โดยที่ท่านอาจจะไม่ได้มีมือถือแต่ต้องการจะเดินทางไปติดต่อผ่านธนาคารของรัฐซึ่งกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเดิมทีมีกำหนดจะให้ลงทะเบียนตั้งแต่เมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาแต่ล่าสุดกระทรวงการคลังก็เลื่อนไปก่อนเช่นเดียวกันครับเพราะขอให้รอมีการจ่ายเงิน 10,000 บาทให้กับกลุ่มเปราะบางคือผู้พิการกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ครบทุกคนก่อนนะครับเนื่องจากจะมีการทับซ้อนกันของกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนกับกลุ่มเปราะบางเนี่ยประมาณสัก 80-90% ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านไหนได้เงิน 10,000 บาทที่เป็นเงินสดไปแล้วแล้วอยู่ในกลุ่มเปราะบางท่านจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาเดินทางไปสมัครอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะท่านได้เงินกลุ่มแรกเฟสแรกไปเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ถามต่อครับแล้วถ้าเกิดดูจาก3กลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐคือกลุ่มคนที่มีสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเปราะบางคือผู้ถือบัตรสวัสดิการตลอดจนผู้พิการรวมถึงกลุ่มที่น่าจะไม่มีสมาร์ทโฟนเบ็ดเสร็จคนเข้าร่วมโครงการนี้ตัวเลขกลมๆน่าจะอยู่ที่เท่าไหร่จากตอนแรกสุดคาดการเอาไว้จะอยู่ที่50ล้านคนจากนั้นกระทรวงการคลังคาดการต่อครับว่าผู้มาใช้สิทธิ์อาจจะอยู่ที่ 90% ของ50ล้านก็ลดลงมาเหลือ45ล้านคนล่าสุดนี้กระทรวงการคลังคาดการต่อไปนะครับเบ็ดเสร็จ3กลุ่มรวมกันเลยครับน่าจะมีคนได้สิทธิ์แล้วมาใช้สิทธิ์เงิน 10,000 บาทดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทที่ว่านี้อยู่ที่40ล้านคนครับ
โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐที่ไม่ได้ไปซ้ำซ้อนกับกลุ่มเปราะบางตัวเลขคร่าวๆจะอยู่ที่24ล้านถึง26ล้านคนกลุ่มเปราะบางอย่างที่บอกไปผู้ถือบัตรสวัสดิการกับผู้พิการตัวเลขจะอยู่ที่14ล้าน5แสนคนแล้วก็ปิดท้ายสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งเดี๋ยวรอกระทรวงการคลังประกาศอีกทีว่ากลุ่มนี้จะสามารถไปเริ่มต้นลงทะเบียนกันได้ที่ไหนแล้วก็เมื่อไหร่ตัวเลขของกลุ่มนี้จะอยู่ที่ 2-3 ล้านคนเบ็ดเสร็จก็คือ40ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นเงินงบประมาณที่จะใช้ก็จะน้อยลงมาอีกนะครับแล้วทีนี้ของกลุ่มแรกขออภัยกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนและลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไปกลุ่มนี้ก็น่าจะหายห่วงได้ครับเพราะณขณะนี้รัฐบาลเขาได้เตรียมงบประมาณของปี68เอาไว้แล้วอยู่ที่ประมาณ 187,000 ล้านบาทได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ